วัสดีครับเอฟซีโมเทเลียทุกท่านวันนี้นะครับเราได้มาบุกถึงโคราชมาเจอกับยอดมวยในอดีตท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามความเป็นมาของเขาเป็นยังไงจอมขีดประโยคสุดนะครับสามารถประสานมิตรครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงสามารถประสานมิตรมีเรื่องอะไรก็มาหาคนเลยนะตัวจับของพ่อคนเลยก็มาคนนี้อ้าวเขาประสานมิตรไงประสานมิตรไม่ต่อยมวยตอนนั้นอายุเท่าไหร่เดี๋ยวถามก่อนตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งสิบขวบสิบขวบแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้จะเข้าหุ่นจะเข้าหุ่นแล้วก็ทำอะไรทุกวันนี้รับราชการรับราชการเป็นทหารครับยศร้อยตีหมดสามารถรักแข้งชีพครับรักยิ่งชีพรักชาติยิ่งชีพขอรักชาติยิ่งชีพน่าประทับดีเลยครับรักชาติยิ่งชีพต่อยมวยตั้งแต่สิบขวบตอนนั้นครับพอสี่สิบขวบพอสี่แล้วคิดยังไงมาต่อยมวยชอบมากบ้านชอบเลยครับชอบพ่อยิ่งชอบมากพ่อผมเป็นผู้ใหญ่ชอบมากเรื่องการดูการมวยชอบสนับสนุนลูกเต็มที่ต่อยทุกคนลูกชายหกคนชกทุกคนแต่มีดังมากที่สุดคือผมสามารถประสานมิตรครับกับเมโทรประสานมิตรครับผมก็ชอบเปิดมวยไปต่อยทุกจังหวัดเขาซุ่มบางทีซุ่มผมไปเปลี่ยนชื่อต่อยนี่ผมไปหมดอย่างที่ว่าเริ่มดังขึ้นมาก็ผมมาชกกับพวกผมนกโต๊ะกี้อยู่ขอนแก่นผมนกกี้วังไพแช่มวังไพรุ่นชนะสงครามของไทยรุ่นสงครามผมนกกี้สุบินยก4ผมไปชนะนกรุ่นนรงศรัตนาเตะขาหักพี่ชัยภูมิมวยใหญ่มวยใหญ่ผมเตะขาใครเดี๋ยวแล้วตรงแดนนะครับนรงศรัตนาผมเตะขาครับแล้วก็พอผมเริ่มดังเข้าวงการมวยผมก็มาได้แชมป์ที่โคราชได้แชมป์โคราชเวทีสุรวิชัยชนะคะแนนมนาชัยสิทธิ์คนได้แชมเปี้ยนหนึ่งเส้นได้หนึ่งเส้นตอนนั้นผมเรียนอยู่ม.ศ.3 อันนี้ผมก็มีส.ส.ประสานด่านทุนส.ส.อำเภอสิงห์คิ้วได้สนับสนุนผมให้ผมมาอยู่ด้วยอุปการะผมทุกอย่างค่ายประสานมิตรนะครับผมค่ายประสานมิตรมีเกิดขึ้นมาสองใหญ่ประสานมิตรที่สีคิ้วนะครับคิ้วแต่ตอนที่ผมมาเรียนอยู่ที่โคราชม.4 ม.5 ผมก็มาซ่อมอยู่กับพี่โง่ครับรู้สึกพี่โง่กับพี่อะไรหัวหน้าค่ายประสบใจพี่เสิร์ฟเพิ่มพี่เสิร์ฟพี่เสิร์ฟครับพี่เสิร์ฟของรวมกันเหรอครับรวมกับประสบใจครับรวมกันแล้วผมก็มาซ่อมกับพี่สรุปศึกประสบใจสิงห์ทองต้อยแชมเปี้ยนมาซ่อมอยู่ด้วยกันเลยผมมาเรียนอยู่โคราชม.4 ผมมาซ่อมรวมพี่โคราชที่นี่นี่ผมก็กลับไปเปิดเสียบสายเปิดค่ายให้เปิดค่ายให้ผมก็มีสีจิ้วมีเมโทมีเพชรทำงามสารที่มีอะไรต่างก็ไปต่อยกรุงเทพก็ลุ้มลุ้มนอนอยู่ไม่ก่อนเข้าเทพต่อยแต่ที่ต่างจังหวัดโอ้ต่างจังหวัดอย่างนี้ผมต่อยเป็น200-300ครั้ง200-300ครั้งเลยเหรอโอ้โหไปจะมีเยอะที่มัน500แล้วผมว่ามันเยอะแต่นี่ก็เยอะนะเยอะจริงผมเป็นคนบ้านนอกนะผมจะเขาชุ่มผมไปต่อยเรียนเปลี่ยนชื่อต่อยผมไปเรียนหนังสืออยู่ดิแม่ต้องไปรับที่โรงเรียนไปต่อยด้วยโอ้แม่ถนัดกันไม่มีเวลาหยุดไปต่อยแทบทุกวันมีประสบการณ์ไหมผมไปตุ้มเดิมพันเขาจะเจอเราชอบกันไหมไม่มีจะไปโอ้โหไปกินเลยกินเยอะเยอะมากผมก็ภูมิใจแล้วพี่เข้ากรุงเทพปีไหนตั้งแต่มี18ไปโชคใครเลยโชคใครตอนนั้นยืมไม่มีอ่ะแสดงว่าเข้าเร็ว18เข้าผมก็18ที่ผมเข้ากรุงเทพปี2122นะไม่มันเข้ารู้ไงนี่ต้องคดีเข้าหลังทีหลังเข้าไปแค่ต่อยผู้เอกแล้วนั่นต่อยผู้ชายน้อยแล้วตีแต่ว่าเออผมเข้าไปแบบมันต่อไปมันแบบว่าไปชกแบบนี้ตอนแต่ก็ชนะมากอ่ะอันนี้ผมก็มาเรียนหนังสือด้วยอยู่ผมเป็นนักศึกษาผมก็เรียนหนังสือด้วยก็เข้าไปแล้วเข้ามาก็ไปมาอยู่ที่ตอนที่มีนะทะลุไปแล้วก็เหมือนใครนะโอ้มันเป็นอย่างนี้เรื่องที่ว่าผมจะเริ่มดังเลยนะผมน่ะซุ่มไปกินผมทรงประจงไทยที่บ้านขอนแก่นหมู่บ้านไทยประจงไทยทรงประจงไทยผมซุ่มไปเลย
ตอนนี้ทุ่มจะปล่อยถึงบ้านเขาเลยโอ้ผมตีเข่าค้างเขาทุกตีผมชนะคะแนนมาตอนนี้ผมเข้าไปในกรุงเทพไปค่ายกรุงเทพผมบอกเขาว่าผมชนะสมทรงมาเขาไม่เชื่อผมเขาหาผมโกหกเขาไม่เชื่อเลยน้ำหนักเท่าไหร่130ครับได้นี่ต้องบอกนะครับว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยการสื่อสารการอะไรแล้วมันไม่มีมากขนาดนี้ครับเดี๋ยวดูเขาเล่าอ่ะแล้วต่อยแล้วเนี่ยต่อยมวยมาเนี่ยได้แชมป์มาถึงเส้นของเส้นครับน่าดำเนินอีกหนึ่งเส้นลาดเดินดังกับจุฬาภิชัยอ๋อได้เส้นสองเส้นเส้นเดียวได้ลาดเดินได้เป็นไรสมทรงเกียรติธนนีหนึ่งอ่ะสมทรงตัวใหม่ในครับในที่เดียวคือว่าหัวหน้าค่ายใครโปรโมเตอร์ที่คุณเองเขาไม่เชื่อเอาผมเป็นชนะมาได้ยังไงเฮ้ยก็ไม่จัดผมจริงเลยครับเนี่ยเขาไม่เคยต่อยร่างเลยต่อยที่อะไรเนี่ยคือว่าไปต่อยบ้านใครจะชนะมาไปบอกโปรโมเตอร์บอกใครบอกโปรโมเตอร์ทุกคนว่าเขาไม่เชื่อผมว่าผมชนะผมเขาไม่จัดผมจริงแค่เลยเขาต่อยเขาต่อยเทียนเขาต่อยเลี้ยต่อยจากลุงโอ้มีชื่อไม่ชื่อเลือดแล้วชนะอินซีน้อยชนะพวกเทพของศักดิ์ชนะอินซีน้อยชนะเป็นน้อยชนะเป็นน้อยด้วยครับในลุมพินีครับขึ้นไปผมจะลองผมหนึ่งเพราะอย่างผมเองผมว่าผมต่อยกับแป้นน้อยผมสู้ไม่ได้เลยมีชนะแป้นน้อยแล้วตอนต่อยมวยอาตัวถึงสุดเลยประมาณเท่าไหร่ที่ถึงมือเลยนะถึงมือผมต่อยกับมากที่สุดผมก็ต่อยกับสามารถพยากรุณ์กับได้ตลอดนะก็ได้คนละสองได้สองแสนบาทค่าตัวสองแสนถึงมือที่มีรับถึงมือผมนี่แสนเดียวครับเป็นไปครึ่งหนึ่งแล้วผมมือผมแสนเป็นยูโรคนมากตอนนี้มาต่อยมวยเนี่ยมีใครเป็นขวัญใจหรือไม่เรื่องที่จุ่มชอบผมชอบสามารถพยากรุณ์หนึ่งตอนนั้นผมยังเด็กอยู่นะตอนนั้นแหละผมดูมาเนี่ยว่าสามารถพยากรุณ์มีถึงหน้าตาหล่อสายตาคมนะคู่ต่อสู้นี่จะออกพูดอะไรไปนี่สามารถพยากรุณ์มีแต่หิ้วหมดในนี้นี่พูดจากในใจจริงไงเพราะว่าสามารถพยากรุณ์นี่เป็นมวยที่เราชกยากแต่ผมว่าผมชกง่ายนะว่ายังไม่ต้องนะเขาสดอ่ะใช่ใช่ผมน้องเขาสดเลยไอ้ไอ้ยาขึ้นมาเนี่ยไอ้ยาจ้องทีมสยบสุดชนะเขาสดช่วยก็แต่พอเยี่ยวแรงอะไรนะหลังจากนั้นพี่ก็มันต่อไปชนะอะไรจอมสั้นเลยแบบแล้วยังเออผมหลายทีผมต้องมาชนะประเด็นซึ่งชนะขาวคงชนะลืมสัตว์จะถึงมาสิสายแล้วแหละชนะมวยดีๆนะครับเขาคงเรียนซึ่งก็ถูกนั่นแหละตัวทีมคือมาเรื่อยๆมาแรงจะต้องกูแล้วเดิมก่อนแล้วไงใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนก่อนไงไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกแสดงว่าคุณเนี่ยสกัดมึงไม่ต่อยมวยไม่ต้องมาถ้าชนะก็ต่อยแค่ต้อยคนนั้นที่ต่อยกันเออคุยบรรยากาศเรื่องการต่อยคนนั้นไม่ทำร้อยสามสามสามห้าสามหกเหมือนคนสามห้ารุ่นไปนั่นพิกัดต่อยร้อยสามสามสามไปร้อยสามสองใช่แล้วนี่เขาไปร้อยสามหกเรียบเรียงหลักใหญ่ใหญ่คนนี้เขาใหญ่สองเวทแต่ตอนแรกกูต่อยร้อยยี่สิบหกกูต่อยแล้วทำไมต่อยเขาร้อยยี่สิบหกแต่เราขึ้นไปต่อยร้อยสามสองร้อยสามสามเหมือนมีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นยังได้ไหมใครวะมันชนะมาแล้วต้องไปก่อนคือมันก่อนแล้วจำสิแล้วก็คุ้มแพ้ไปแล้วแล้วถึงจะมาต่อยกับเขาก็คงมาต่อยต่อยก็สามารถร้อยเท่าไหร่แล้วก็ไปต่อยไอ้เคียร์ร้อยยี่สิบสองนั้นต่อยต่อยคู่กันต่อยไอ้ที่ประมาณสองหกล้มบุกสองหกต่อยเขาหลังจากแพ้ดูแล้วกูว่ามาต่อยแล้วไม่เคยแพ้ใครจนมาชนะเขาแล้วเราก็ไม่มีกูบอกกูต้องตีเลยแล้วถ้าไม่น้ำมันโดนต่อยกูแน่เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่มีคู่ก็เลยหันไปต่อยสากลสามารถหันไปต่อยสากลขึ้นแรงเลยโอ้ยไฟสายตาดีโอ้ยผมเตะคามุ้งไหนมุ้งน้ำเงินน่ะไอ้มุ้งแดงอ่ะสามารถกันอยู่ในมุ้งน่ะผมเตะปุ๊บผมปั๊บปุ๊บมันจะโดนแค่สองทีแล้วตัวสายตาดีขนาดไหนกันโอ้ผมเตะปุ๊บปุ๊บไอ้เนี่ยไม่เคล็ดลับได้เคล็ดลับที่ผมได้ไวที่ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรผมกลัวต่อยมวยนี่คือกลัวเจ็บผมบอกว่าต
เขาลอกก่อนถึงเป็นชีวิตเดียวกันนะแต่ผมรักเขาเลยจริงผมรักเพราะว่าการปล่อยมือนะครับมันเป็นแบบการแสดงความรักของตัวเองโดยเฉพาะกันเนี่ยถึงปล่อยไปแล้วก็ลงมาแล้วก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันรักกันอะไรกีฬาที่ดับหนึ่งของโลกเลยนะครับผมแล้วปล่อยมือเด็กเก็บตัวมากที่สุดใครมีไหมก็มีไม่ค่อยมีนะน้องวันใส่ก็มีตีนปูมีก็มากเลยแล้วประทับใจที่ประทับใจโทษนะโอ้โหแต่ที่ประทับใจก็ปล่อยชิงแชมป์ชนะสมทรงเกียรติโอลิมปิกร้อยแปดร้อยเท่าไหร่ตอนนั้นชนะสมทรงร้อยร้อยสี่สิบมึงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบแล้วนี่ต่อยพยับนะโอ้ต่อยสองตีแล้วเป็นไงโอ้ผมชนะอยู่ช่องเจ็ดสีแล้วได้รางวัลลูกเดือดโอ้ยมันใจมากที่สุดโอ้โหชนะครับอยู่ช่องเจ็ดสีครับแต่ผมไปแพ้อยู่ด้านเมืองแค่ไปได้ผมไม่ลดน้ำหนักไงพี่นักมวยมันก็ต่อยเยอะเนาะแสดงว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าผมสองสามเวทเลยนะผมร้อยยี่สิบเบี้ยวยับยังใหญ่เพราะปกติน้ำหนักปล่อยเนี่ยปล่อยประมาณไม่เกินร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าผมต่อยมึงต่อยจริงนะร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้านั้นหนองคายนะแต่น้ำหนักพวกนั้นไม่มีมึงก็เลยปล่อยต่อยลำพึงนะตู้นี่นะตัวใหญ่จริงนะแต่น้ำหนักน้อยตู้นี่เป็นผู้เปิดร้อยสามสิบสามไม่รู้จริงหรือไม่ก็ต้องต่อยกันผมไปช่างร้อยสามตอนต่อยร้อยสามเอ็ดอ่ะสามสามตอนต่อยแล้วมึงอ่ะที่ไหนที่รามแล้วฮะร้อยสามสองบุญจังร้อยสามสามตอนนึงใส่ไปร้อยยี่สิบเก้าขึ้นผมไปร้อยยี่สิบเก้าขึ้นนี่จะขึ้นกับมึงเลยทีได้ไปลงไปได้ปีแปดปอนด์ที่เบอร์ที่ว่าพอได้แชมป์ปั้งมันจะนำมวยดังๆกว่าเยอะสิบคนเนี่ยห้าต่อสามเพื่อนครับผมก็เพื่อนสามารถเรียนรู้ผมเพื่อนสามารถเรียนรู้ปั๊บผมก็ไม่มีตัวต่อยเหมือนกันก็หมดตัวต่อยพอดีมันมีนายทหารเนี่ยท่านการที่เกียรติปอดในเมืองจึงมารับราชการที่กรุงเทพฯเนี่ยเป็นก่อนนั้นท่านเป็นผู้ครับกองพันทหารไล่อยู่ที่นี่อุบลท่านก็ดึงเอาผมเนี่ยก็มีโก็เป็นนักราชการผมก็จริงๆก็ผมไม่ชอบเป็นการราชการผมไม่อยากเป็นอยากชกมวยซะนี่ก็ถ้าไม่ราชการต้องไปอยู่ต่างประเทศไปสอนมวยนี่พ่อแม่ไม่ยอมพ่อแม่จ้างเงินจ้างท้องให้มารับราชการผมถึงมาได้ราชการก็เป็นบุญคุณที่ดีที่ว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าเรามาราชการถึงเป็นสุดยอดแห่งชีวิตของเราที่มันตายตอนเจอผมสงสัยเขาผมคืออยู่ไม่ก่อนสามารถนั่นนี่แหละก็เงียบไปละครับมันจะเงียบไปละเราด้วยแบบนี้ก็ต้องปล่อยระดับนั้นแล้วเราแพ้มันเงียบว่าหายเงียบดีลงลิ้นปากเนี่ยอ๋อใช่ใช่ลิ้นอาหารที่ว่าไม่ค่อยจะไปการเป็นอะไรมีคนมาถามผมเยอะโทรมาถามผมก็เยอะไปแพ้อะไรเงี้ยจริงๆแพ้ไม่รู้แต่ผมรับราชการอยู่นี่เป็นจับนะครับเยอะผมก็ตั้งใจมวยในนะนะถ้าผมมาอยู่ในกองทัพเรือเนี่ยผมปล่อยกีฬาไปในผมมวยสากลเนี่ยผมจะได้เหรียญทองทุกปีเลยเพราะว่าใครก็กลัวผมไงกลัวชื่อตอนนี้ผมก็ไปทำชื่อเสียงให้กองทัพเรือคือผมไปได้เหรียญทองทีมผมแม่ได้เหรียญทองผมก็มีผมได้ดังเลยโอ้ตอนนั้นพันอิสระพงศ์หนึ่งปีท่านเป็นแม่ท่านพังผมให้เสื้อผมให้เงินผมให้เลยผมทุกอย่างนะท่านดีกับผมมากท่านเคยให้ยศหมวดผมเป็นผมไม่เอาที่ผมไม่ได้ยศท่านเป็นคนที่ไม่ลืมมองผมมาทำชื่อเสียงให้กองทัพมันเยอะนะก่อนรับราชการมาครับรับความยาวที่หลายปีนะรู้ตัวเลยรับราชการมาตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนที่ผมรับปี28เข้ารับราชการทหารปี28 23 23 28 23ฮะผมเข้ารับราชการบรรจุรับราชการ4ยศที่สระบุรีหายไปไว้28หายไปที่ผมพึ่งมาปี28แล้วนี่ก็ยังไม่เกษียณยังอย่างสิ้นปีนี้ครับต้องทำเรื่องอะไรดีมึงเก็บเยอะไหมก็มีอยู่แบบนี้ก็มีก็มาได้รับเงินเดือนมาข้าราชการแล้วต่อยมวยมึงเก็บไหมสมัยต่อยมวยก็พอมีอยู่ครับแต่ไม่ได้เยอะสามพันเนี่ยที่ดอกเกลือเนี่ยน่ารักใจเลยก็คิดอยู่ตอนนี้ผมมีค่ายมวยอยู่นะยังทำอยู่ยังทำอยู่
ก็อยากสนุกเมื่อนี้มาเจอคุณบินด้วยแล้วก็ได้ยืนอยู่ตรงนี้เพราะลูกน้องผมนี่ก็ได้แชมป์โคราชสองเส้นใช่ไหมเนี่ยที่ต้องใช้สองคนนี่เหมือนกันตอนนี้เลิกไปยังยังครับไปต่อยไปได้ที่อะไรที่พัทยาได้อีกนะดีแล้วดีแล้วเนี่ยแล้วถ้ามีประสานกันเนี่ยงั้นแล้วตอนนี้ครอบครัวอะไรมีลูกกี่คนผมมีลูกแฝดสองคนผู้ชายผู้ชายผู้ชายคู่แต่ชีวิตเกิดมาไม่เคยแต่งงานทำมีเมียมีแม่ก็เนี่ยเนาะก็ได้คือลักษณะไม่ค่อยจะสูงก็ชาวบ้านก็หายมาหลายปีแล้วเนี่ยแล้วก็แม่เขาก็ดูไปดูมาในร้านแม่เขาเป็นคนที่รักลูกเลี้ยงลูกดีมากลูกไม่เกเรเลยนะไม่เกเรไม่ดื้อเชื่อฟังพ่อแม่ลูกเป็นคนไม่ดื้อเลยลูกที่อยากให้ประชาชนทุกคนอยากให้ดีว่ารักลูกไปถึงทางนะอย่าไปดูที่ว่าลูกผิดต้องว่าผิดไปพ่อแม่สมัยนี้เขาเลี้ยงลูกแบบลูกตามใจแล้วลูกไม่ได้ดีหรอกใช่จะมองนะกูของกูตัวละหากินของผมก็ปล่อยสบายแล้วทุกคนที่เราไม่ได้ซีเรียสอะไรก็โตกันหมดละครับชอบคุยกันเพื่อนมาเนี่ยผมก็ดีใจชีวิตกว่าจะดังขึ้นได้มันไม่ใช่ยากนะไอเรื่องคุยเนี่ยทำได้หนึ่งเครื่องหรือโอ้หนึ่งไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะถามไม่ดีต้องการเป็นต้นท่าท่ายกว่าจะตามไปโอ้ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ก็ของนี่ตะกูเลยนะตะกูนานาคุณแต่ดูคุณพ่อมาต้นเดือนแล้วพ่อมาผมก็เลยพ่อเลยสามคนนี้ก็เลยมองเป็นด้วยลักษณะนี้ถ้าได้เต็มเนี่ยต่อด้วยไม่เคยคิดล้มไม่เคยดีกว่าตอนนี้ไม่ยอมลดตอนนี้ดีกว่าเลยมาแล้วนะแต่ผมว่าต้องขอภาษาแบบพี่ผมนะเขาไม่เอาเรื่องมาต้องดีเนาะอะไรก็แค่ไหนตอนนี้ให้พวกเทรนเนอร์บ้างไอ้ผู้จัดการต่อยแผลแต่ละทีผมมือแตกเลยที่หนูหน้าคายแบบไปครึ่งมันเปลี่ยนไปครึ่งใกล้ๆเลือดรู้ชั้นหนึ่งแล้วผมแบ่งให้ได้ไหมเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ผมสมมติว่าถึงได้อยู่แล้วใช่ต้องฝากอะไรไว้หน่อยก่อนจะว่าจะต้องฝากอะไรกับเด็กรุ่นใหม่หน่อยที่ไหนไหนเด็กขอบอกฝากเป็นฝากอะไรกับเด็กรุ่นใหม่นักมวยอยากจะเก่งอยากจะดังอยากนักมวยทุกคนเนี่ยถ้าอยากดังอยากเก่งนะเราต้องทำตัวให้ดีอย่าหลงผิดคืออย่าเข้าใกล้ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นนักมวยถ้ามีวินัยมีการฝึกซ้อมนะเราให้ร่างกายดีมองดีสายตาดีเหมือนสามารถพยากรณ์เนี่ยนะเขาเป็นมวยที่สายตาดีมากน้อยน้องต้องตั้งใจซ้อมฝึกซ้อมก็มีโอกาสดังได้นะขอให้ตั้งใจจะยอดท้อเรื่องเก็บเงินบ่อยไปก็เก็บเงินด้วยนะอย่าไปเหมือนกับชีวิตหมาไร้เนื้อนะใช้จำนวนเนี่ยได้เงินมาก็ใช้ชีวิตไร้ใช่ใช้ชีวิตไร้ก็หมดแน่นอนรู้สึกเจ็บต้องออมไว้นะชีวิตนักมวยนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นชีวิตที่สู้กันตัวต่อตัวแล้วเราก็ได้เงินเงี้ยมันก็ดีดีกว่าเราไปเป็นนักเลงหัวไม้เป็นอะไรมีแต่ติดคุกอย่างเดียวก็คือมวยเนี่ยสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างเงินทองให้กับครอบครัวแม่พ่อแม่ได้ถ้ารักดีนะถ้ารักดีก็มีโอกาสได้ดีแล้วอย่าลืมทำทุกวันนี้นะโอ้โหผมดูแล้วเนี่ยผมอยากตายแล้วเกิดอันฉีดเท่าไหร่โอ้อาชีพบ้านเป็นหลังเลยคือตอนนี้มันเปลี่ยนจากรุ่นเราแล้วไอ้รุ่นเราค่าตัว 2-3 แสนแต่เดี๋ยวนี้ค่าตัวไม่กี่หมื่นนะครับทิ้งหูหลายแสนมีอาชีพเป็นล้านเลยนะอาชีพนักมวยก็เป็นอาชีพคนจนที่ติดมวยได้และเราก็ต้องมีต้นสนเลยมากมายเพราะเรื่องจิตใจรักนะรู้จักหน้าที่เราเป็นนักมวยตั้งใจตัวและบรรพชีวิตนะครับเราบอกเลยครับโอเควันนี้ก็ช่องหอทะเลแต่ยังไม่ไปไหนยังอยู่โคราชนี่แหละยังอยู่โคราชก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องหอทะเล
ก็ดูคลิปหน้าว่าจะเป็นใครนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หลามากก่อนครับครับดีครับดีครับปีเดียวกันด้วยนะครับโอ้ยเรื่องรักมากเลยขอลูกชายมาถ่ายรูปด้วยเชิญเลยมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยอะไรถ่ายรูป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 ถ่